سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد พี่น้องผู้มีศรัทธาทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์ของพระองค์ว่ากอนอัฟลาฮัลมุอ์มินูนแท้จริงบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะแท้จริงบรรดาผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะพี่น้องผู้มีเกียรติคําว่าอีหม่านคําว่าการศรัทธาคือสิ่งที่เราทุกคนจะต้องมีคือสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะคำนึงว่าอีหม่านของเรามันได้เป็นแบบไหนหรือว่าอีหม่านของเราเนี่ยเหมือนกับอีหม่านบรรดาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมั้ยอีหม่านของเราเหมือนอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์มั้ยอีหม่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าความสําเร็จนั้นจะมีขึ้นได้ก็ได้กับคนที่มีอีหม่านอีหม่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ว่าอีหม่านคนที่มีอีหม่านเท่านั้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นคนที่ทรงพอใจกับพวกเขาอีหม่านคือสิ่งที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยกับอีหม่านคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์ดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนะกุมซะตะเราะนะร็อบบะกุมกะมาตะเราะนัลกอมัรไลลาตันบัดแท้จริงพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์เหมือนดังที่พวกเจ้าได้เห็นดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญท่านนบีได้เปรียบความเหมือนในความชัดเจนในการที่เราได้เห็นดวงจันทร์ในคืนจันทร์เพ็ญเหมือนกับที่เรากับการที่เราได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความชัดเจนในการเห็นพระองค์พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในวันกิยามะห์เราจะได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ในอัลกุรอานว่าวูจูฮุยามะอิดินนาซิเราะห์อิลาร็อบบิฮานาซิเราะห์ใบหน้าบรรดาใบหน้าที่มันได้เบิกบานซึ่งเป็นใบหน้าที่มองไปยังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นความสุขที่สุดในวันกิยามะห์คือการที่เราได้เห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้เราได้มองไปยังสิ่งต่างๆมองไปยังสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนชอบสิ่งนั้นบางคนชอบสิ่งนี้บางคนชอบทะเลบางคนชอบภูเขาถามว่าความสวยงามของสิ่งถูกสร้างถ้าเทียบกับผู้สร้างแล้วความสวยงามของผู้สร้างสิ่งถูกสร้างที่สวยงามนั้นจะขนาดไหนพี่น้องผู้มีเกียรติอีหม่านคือสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รอดพ้นจากไฟนรกนรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ว่าอุอิดดัตลิลกาฟิรีนเตรียมไว้ให้กับคนที่เป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามีอีหม่านเราจะได้รอดพ้นจากไฟนรกหรือว่าด้วยอีหม่านของเราเนี่ยทำให้เราได้ออกจากนรกหลังจากที่เราได้ลงไปถูกลงโทษตามบาปที่เราได้ทำอีหม่านจะทำให้เราได้มีความสงบจิตสงบใจทำให้จิตใจของเรานั้นสงบสุขดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ว่าอัลลดีนอามะนูวะตัตมะอินนุกุลูบุฮุมบิซิกริลลาห์บรรดาผู้ซึ่งที่มีอีหม่านมีการศรัทธาและหัวใจของพวกเขานั้นได้สงบนิ่งไปกับการรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอะลาบิซิกริลลาห์ตัตมะอินนุกุลูบพึงทราบไว้เถิดว่าการรำลึกถึงอัลเลาะห์นั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้หัวใจของเขานั้นสงบนิ่งพี่น้องทั้งหลายแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกในอายะห์ต่อไปว่าอัลลดีนอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตบุคคลเหล่านี้คือบุคคลที่มีศรัทธามีอีหม่านและปฏิบัติการงานที่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้มุมินทำให้ผู้ศรัทธามีจิตใจสงบนิ่งคืออะไรฮะคือการที่เรามีอีหม่านรู้จักคำว่าอีหม่านพี่น้องทั้งหลาย
ประโยชน์ที่เราได้จากการที่เราเป็นคนที่มีอีหม่านมันมีเยอะแยะมากมายที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในหะดีษและการที่เราได้มีอีหม่านมันคือความโปรดปรานที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลากินนัลลอฮะฮับบะบะอิไลกุมุลอีมานวะซัยยะนะฮูฟีกุลูบิกุมแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงให้เราได้มีอีหม่านทรงรักที่จะให้เราได้มีอีหม่านวะซัยยะนะฮูฟีกุลูบิกุมและพระองค์ก็ได้ทําให้มันสวยงามอยู่ในหัวใจของเราหมายความว่าให้จิตใจของเราเนี่ยสวยงามด้วยกับการมีอีหม่านวะกัรราฮะอิไลกุมุลกุฟรวัลฟุซูกวัลอิซยานและพระองค์ก็ทรงรังเกียจที่จะให้เราได้มีอะไรฮะได้มีการปฏิเสธได้มีการทำบาปอย่างมากมายและได้มีการฝ่าฝืนอูลาอิกะฮุมุรรอชิดูนพระองค์ทรงบอกว่าคนเหล่านี้แบบไหนฮะคนที่มีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติอามัลที่ดีและออกห่างจากการปฏิเสธการทำความชั่วการทำสิ่งเลวๆต่างๆคนเหล่านี้แหละฮุมุรรอชิดูนเป็นบุคคลที่ได้รับทางนำได้รับการชี้แนะและอัลเลาะห์ได้บอกว่าฟัดลัมมินัลลอฮิวะนิอ์มะห์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นความโปรดปรานที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นนิอมะห์เป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งไหนครับพี่น้องการที่เราได้มีอีหม่านอยู่ในหัวใจของพวกเราถือเป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นนิอมะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายอีหม่านไม่ได้สิ่งที่เราจินตนาการกันอีหม่านไม่ใช่สิ่งที่เรามาพูดกันว่าเรามีอีหม่านหรือเรามีอีหม่านเรามีศรัทธาแต่อีหม่านมันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานว่าไลซะบิอามานียกุมวะลาอามานีอะห์ลิลกิตาบมันไม่ใช่เป็นความเพ้อฝันของพวกเจ้าและไม่ใช่ความเพ้อฝันของพวกที่ได้รับคัมภีร์พวกยะฮูดและกะนอซอรอไมยะมัลซูอัยยุจซะบิใครทําสิ่งที่ไม่ดีเขาจะได้ถูกตอบแทนในสิ่งที่ไม่ดีนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเกียรติอีหม่านคือสิ่งคืออะไรฮะอีหม่านคือสิ่งที่เราปฏิบัติกันอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าใครทำสิ่งที่ไม่ดีเขาจะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ไม่ดีนั้นหมายความว่าใครทำสิ่งที่ดีเขาก็จะได้รับการตอบแทนในสิ่งที่ดีๆเพราะฉะนั้นอีหม่านไม่ใช่ความเพ้อฝันอีหม่านไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวแต่อีหม่านคือการปฏิบัติดังนี้ท่านฮะซันบัสรีได้บอกว่าไลซัลอีหม่านบิตตะมันนีวะลาบิตตะฮัลลีอีหม่านไม่ใช่การที่เราพยายามเสริมเติมแต่งขึ้นมาหรือไม่ใช่การที่เราพยายามที่จะแต่งเติมให้มันดูดีขึ้นมาวะลากินแต่ว่าอีหม่านนั้นก็คือมาวะกอรอฟิลกอลวะซัดดะกอตฮุลอามาลแต่ว่าคำว่าอีหม่านท่านอาซันบัสรีได้บอกว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในใจของเราและมีการปฏิบัติรับรองอีหม่านในใจของเราหมายความว่าไงพี่น้องท่านอาซันกำลังให้เราเข้าใจคำว่าอีหม่านว่าคำว่าอีหม่านคือการที่เรามีใจอีหม่านและการปฏิบัติแสดงออกถึงการมีอีหม่านของเราหมายความว่าเราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติเอาไว้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิฮริสอะลามายันฟะอุกวัสตะอินบิลลาห์จงเอาใจใส่กับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเจ้าและก็จงขอความคุ้มครองจงขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องอะไรฮะในเรื่องการทําสิ่งที่เป็นประโยชน์พี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเรื่องอีหม่านเราจึงต้องมองอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1คืออะไรฮะประเด็นที่1คือสิ่งอะไรที่จะทำให้อีหม่านเรามันเพิ่มพูนขึ้นมามีอะไรบ้างอีหม่านเราจะเพิ่มพูนได้ยังไงและประเด็นที่2ก็คืออีหม่านของเราเนี่ยมันจะบกพร่องไปด้วยกับอะไรบ้างพี่น้องผู้มีเกียรติถ้าเรามาดูในสาเหตุในประเด็นแรกสาเหตุที่ทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านสาเหตุทำให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนขึ้นมามีอะไรบ้างมันเราแยกได้2อย่างด้วยกันหรือสาเหตุที่ทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านเนี่ยมีอยู่หลายประเด็นด้วยกันอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าในอายะห์กุรอานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงการเพิ่มพูนอีหม่านและสิ่งต่างๆที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมที่จะทําให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนคืออะไรครับพี่น้องประเด็นแรกอัลอิลมุนนาฟิอะห์คือความรู้ที่มีประโยชน์พี่น้องทั้งหลายทําไมเวลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราขอดุอาท่านจะให้เราขอดุอาด้วยกับความรู้ที่มีประโยชน์มีรายงานจากอัศฮาบุสุนันมีรายงานจากหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าดุอาต้นหนึ่งที่ท่านนบีจะขอทุกวันหลังละหมาดซุบฮ์ในยามเช้าท่านนบีจะขอว่าอัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอิลมันนาฟิอาโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความรู้ที่เป็นประโยชน์จากพระองค์วะริซกอนตอยิบะและขอริซกีที่เป็นริซกีที่ดีๆวะอามะลันมุตตะกอบบะลาและขอการงานที่ถูกตอบรับ3สิ่งนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดพี่น้องฮะแสดงว่าความรู้เนี่ยท่านนบีไม่ได้บอกว่าขอความรู้อย่างเดียวแต่ท่านวงเล็บไว้ว่าอิลมันนาฟิอาความรู้ที่เป็นประโยชน์หมายความว่าไงพี่น้องประโยชน์ตรงนี้คือประโยชน์ที่สำคัญกับเราในโลกอาคิเราะห์
และเราได้ประโยชน์จากมันในโลกหน้าด้วยเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้เพิ่มพูนคือความรู้ที่มีประโยชน์กับเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นความรู้อะไรก็ตามที่ทำให้เราได้รับประโยชน์ในโลกหน้าก็คือความรู้ที่เราจะต้องขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากุลฮัลยัสตาวิลลดีนะยะอะลามูนวัลลดีนะลายะอะลามูนคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้มันจะเท่ากันมั้ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะมายัคชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามาบรรดาผู้ที่มีความรู้เท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายัรฟะอิลลาฮุลลดีนะอามะนูมินกุมวัลลดีนะอูตุลอิลมะดะเราะญาตอัลเลาะห์ตะอาลาทรงยกระดับผู้ที่มีอีมานจากพวกเจ้าและยกระดับบรรดาคนที่มีความรู้ขึ้นอีกระดับขั้นนึงเพราะฉะนั้นคนที่มีอีมานอัลเลาะห์ยกระดับขึ้นมาขั้นนึงและคนที่มีความรู้อัลเลาะห์ตะอาลายกระดับขึ้นมาอีกขั้นนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ว่ามันซะละกะตอรีกอนยัลตะมิซูฟีฮิอิลมันใครก็ตามที่เดินตามแนวทางในการแสวงหาความรู้ซะฮาลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้เขาได้มีทางไปสวรรค์อย่างง่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่สำคัญที่สุดที่เราต้องเรียนรู้คืออะไรฮะคือความรู้ในเรื่องผู้สร้างอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะอ์บุดูนแล้วเราไม่ได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาเพื่ออื่นใดยกเว้นเพื่อมาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรฮะคือ1จะอิบาดะห์ยังไงและ2ผู้ที่เราจะอิบาดะห์ต่อเขาเนี่ยมีคุณลักษณะแบบไหนพี่น้องผู้มีเกียรติเรามาดูง่ายๆว่าอัลเลาะห์ตะอาลาในคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซะมีอ์การที่อัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงได้ยินถ้าเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงได้ยินเวลาที่เราจะทำอะไรจะพูดอะไรก็ตามเราคิดเสมอว่าคำพูดของเรานั้นจะต้องไปถึงการได้ยินของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลเลาะห์ตะอาลาถ้าเราพูดในสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกิ้วเราก็จะกลัวว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจะลงโทษเราเราจึงจะต้องพูดแต่ในสิ่งที่มันดีๆเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงได้ยินพี่น้องผู้มีเกียรติในซูเราะห์มุจาดะละห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากอดซะมิอัลลอฮุกอลัลลตีตุจาดิลุกะฟีซอจิฮาวะตัชตะกีอิลัลลอฮแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินผู้หญิงที่มาร้องทุกข์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของสามีของนางในเรื่องหนึ่งพระนางอาอิชะห์ได้อยู่ในห้องกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผู้หญิงคนนี้ได้เข้ามาร้องทุกข์กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในห้องของนางซึ่งเป็นห้องที่เล็กๆพระนางอาอิชะห์ได้บอกว่าผู้หญิงคนนี้คุยกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในมุมนึงของห้องและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ได้บอกว่ากอดซะมีอัลลอฮุกอลัลลตีตุจาดิลุกะฟีซอจิฮาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินคำพูดของผู้หญิงที่มาถกเถียงกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะตัชตะกีอิลัลลอฮแล้วก็ได้ร้องทุกข์ไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระนางอาอิชะห์บอกว่าฉันได้อยู่ในห้องนั้นฉันเนี่ยได้ยินบางคำพูดและบางคำพูดท่านนบีคุยกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยฉันก็ไม่ได้ยินแต่ซุบฮานัลลซียัสมะอูซัมอูนัสวาตแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ซึ่งที่ทรงได้ยินคำพูดของผู้หญิงคนนี้จากบนฟากฟ้าพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นในเมื่ออัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินคำพูดของผู้หญิงคนนี้ทั้งที่อาอิชะห์เนี่ยอยู่ในห้องเดียวกันยังได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเพราะฉะนั้นเราเวลาที่เราจะพูดอะไรก็ตามให้เราคิดเสมอว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้ยินอีกลักษณะนึงที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอันบะซีรอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงเห็นเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยยะอะลัมุคออินตัลอะยุนวะมาตุฟิสซุดูรพระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่สายตาเราเนี่ยมองเห็นวะมาตุฟิสซุดูรและรู้สิ่งที่เราเก็บมันไว้ในใจที่จิตใจเราคิดวันนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรารู้อยู่เสมอว่าเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นเราอัลเลาะห์ตะอาลาทรงมองเราอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ซึ่งที่เป็นผู้ทรงเห็นเพราะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นเราพระองค์บอกว่ามายันฟิซุมินกอลินอิลลาลัยฮิรอกีบุนอาตีไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามจะมีรอกีบกับอาตีมาคอยจดบันทึกกับเราเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติในเมื่อเรารู้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ทรงเห็นและอัลเลาะห์ตะอาลาได้มีรายงานจากบรรดาซอฮาบะห์บางท่านว่าอินนัลลอฮุอัซซะวะจัลยะรอดะบีบันนัมละอัสซาดาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะทรงเห็นมดดำมินฟาวกิซับอิสมาวาตจากบนฟากฟ้าชั้นที่7อะลัสซอคราติซอมมาบนหินที่มันเป็นหินที่อะไรฮะหินที่คมหินที่ละเอียดฟีรุลมาติลเลนในยามค่ำคืนที่มืดมิดพี่น้องผู้มีเกียรติแม้กระทั่งเราเดินในยามค่ำคืนแล้วไปมองมดที่อยู่บนก้อนหินสีดำๆเนี่ยในยามค่ำคืนเรายังมองไม่เห็นเลยแต่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงมองเห็นมดที่อยู่ในยามค่ำคืนบนก้อนหินจากบนฟากฟ้าชั้นที่7พี่น้องผู้มีเกียรติ
มีบทกลอนอยู่บทหนึ่งที่ชาวอาหรับได้แต่งไว้ว่ายามันยารอมัดดัลบาอูดิจานาฮาฮาโอ้ผู้ซึ่งที่ทรงเห็นการเห็นปีกยุงปีกยุงที่มันกางปีกออกมาเนี่ยฟีรุลมาตินไลลิลบะฮีมินอัลยะลิในยามค่ำคืนที่มืดมิดเพราะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นปีกยุงที่มันกระดิกมันกระพริบมันกำลังกระพืออยู่ในยามค่ำคืนที่มืดมิดถามว่าการปฏิบัติของเราทั้งหลายเนี่ยมันจะพ้นสายตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นความรู้ที่เราพึงจะมีคือความรู้ในคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อเราจะได้เพิ่มความกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านคืออะไรฮะคือการที่เราอ่านอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมกับการมีการตะดับบุรมีการพินิจพิจารณาอัลกุรอานว่าตะอาลาได้บอกว่ากิตาบุนอันซันนาฮูอิลัยกะมุบารอกุนคัมภีร์เล่มนี้เนี่ยที่เราได้ประทานลงมาให้กับเจ้าเนี่ยมุบารอกเป็นคัมภีร์ที่ทรงเกียรติลียัดดับบะรูอายาติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยมาทำการพินิจพิจารณาอายะอัลกุรอานทำความเข้าใจอายะอัลกุรอานอีกอายะนึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกไว้ว่าวะอิซามาอุนซิละซูเราะตุนฟะมินฮุมมัยยะกูลูอัยยุกุมซาดัตฮูฮาซิฮิอีมานาเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานซูเราะห์1ลงมาบางคนก็จะบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยมีใครบ้างที่ได้เพิ่มพูนอีมานด้วยกับการได้ยินอายะได้ยินซูเราะห์นี้ฟัมมัลลดีนาอามะนูฟะซาดัตฮุมอีมานาวะฮุมยัสตะบชิรุนและอัลเลาะห์ได้บอกว่าส่วนบรรดาผู้ที่มีการศรัทธาอายะอัลกุรอานหรือซูเราะห์ต่างๆของพระองค์เนี่ยทำให้เขาได้เพิ่มพูนอีมานวะฮุมยัสตะบชิรุนและพวกเขาก็ทำการแจ้งข่าวดีซึ่งกันและกันอิบนุมัสอูดได้บอกว่าอิซาซะมิอตุลลอฮ์อิซาซะมิอตัลลอฮ์ยะกูลยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูเวลาที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ยินอายะอัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายฟาอัรอีฮาซัมอักก็จงเงี่ยหูฟังซะฟะอินนะฮูคอยรุนยะมุรุบิสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามีเริ่มต้นด้วยกับคำว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูจะเป็นคำสั่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาสั่งให้เราปฏิบัติหรืออัมรุนะฮยินนะฮาอันหรือว่าคำสั่งห้ามที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะสั่งห้ามเราไม่ให้ปฏิบัติสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินคำว่ายาอัยยูฮัลลดีนาอามะนูโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายให้เราตั้งใจฟังถ้ามันไม่ใช่คำสั่งมันก็เป็นคำห้ามที่เราจะต้องออกห่างจากสิ่งนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติท่านกอตาดะเป็นหนึ่งในชาวซะลัฟได้บอกว่าลัมยูญาลิสฮาซัลกุรอานอะฮาดันอิลลากอมะอันฮุบิซียาดะตินเอานุกซอนไม่ว่าใครก็ตามที่ได้นั่งอยู่กับอัลกุรอานหรือกุรอานเวลาที่อยู่กับใครก็ตามเวลาที่เขาจะลุกออกไปหลังจากที่เขาเสร็จจากกุรอานแล้วเนี่ยไม่เพิ่มก็ลดหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเวลาที่เขาออกจากกุรอานไปเลิกอ่านกุรอานไปกุรอานเนี่ยทำให้เขาได้เพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนอีหม่านหรือไม่ก็ทำให้อีหม่านของเขาเนี่ยลดลงจากการที่เขาไม่ยอมทำตามที่เขาอ่านกุรอานไปเลยประเด็นต่อมาในสิ่งที่ทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านก็คืออะไรฮะคือการให้เราคิดอยู่เสมอว่าศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบคิดอยู่เสมอถึงศาสนาของเราเป็นศาสนาที่เราได้รับเนียมะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์ได้ให้ศาสนาของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วและให้เนียมะของพระองค์เนี่ยได้เติมเต็มมาแล้วอีกหนึ่งประการที่ทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านนั่นคือการที่เราได้เรียนรู้ประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราได้เรียนรู้ในอายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะอินนะกะลาอะลาคุลุกินอะซีมแท้จริงเจ้านั้นเป็นบุคคลที่อยู่บนมารยาทที่ดีงามและเราก็ได้เรียนรู้มารยาทท่านนบีมีอะไรบ้างมันทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านในการได้รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและทุกครั้งที่เราได้รู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะทำให้เราอยากปฏิบัติตามแนวทางของท่านพี่น้องผู้มีเกียรติในวันนี้ต่างศาสนิกได้เรียนรู้ประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่ออะไรฮะเพื่อนำแบบอย่างของท่านนบีเนี่ยไปปฏิบัติพวกยิวได้ตั้งกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านักบุรพาคดีมุสตัชริกูลเป็นผู้ที่เอาอัลกุรอานประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปเรียนรู้แล้วมันก็เอาแบบอย่างท่านนบีเนี่ยมาปฏิบัติถามว่าเรามุสลิมที่มีอีหม่านมียึดมั่นว่าแนวทางท่านนบีนั้นที่ถูกต้องเราจึงสมควรอย่างยิ่งมากกว่าพวกยิวในการที่เราจะต้องเอาแบบอย่างท่านนบีมาปฏิบัติและเรียนรู้แบบอย่างท่านนบีท่านนบีได้บอกว่าละกอดกาอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าละกอดกานั่นแหละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะแท้จริงในตัวของพวกเจ้านะมีรอซูลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสําหรับพวกเจ้านะมีรอซูลของอัลเลาะห์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีงามพี่น้องผู้มีเกียรติการเรียนรู้ประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อมาสู่การปฏิบัติเราจึงควรเรียนรู้ประวัติท่านนบีอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะเทศกาลไม่ใช่ถึงเวลาวันเกิดท่านนบีมาจัดเมาลิดนบีแล้วบอกว่าเราทำเพื่อเรียนรู้ประวัติท่านนบีไม่ใช่ถึงเวลาเทศกาลอิสรอมิอรอจเราก็มาเรียนรู้การขึ้นไปบนฟ้าฟ้าของท่านนบีไม่ใช่แต่แนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางของบรรดาซอฮาบะห์คืออะไรฮะ
คือการเรียนรู้ประวัติท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อมาใช้ตลอดชีวิตของเขาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายุบินุอะฮะดุกุมฮัตตาอะกูนะอะฮับบะอิลัยฮิมินวาลิดีฮิวะวะลาดีฮิวันนาซิอัจมาอีนคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้านั้นจะยังไม่มีศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าฉันเนี่ยจะเป็นที่รักยิ่งสำหรับเขามากกว่าลูกของเขามากกว่าพ่อของเขาและมากกว่ามนุษย์ทั้งหมดเลยพี่น้องทั้งหลายหนึ่งในทางที่ทำให้เราได้มีอีหม่านเพิ่มพูนคือการที่เราได้เรียนรู้ประวัติของบรรดาซอฮาบะได้เรียนรู้ว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยได้อยู่กับท่านนบียังไงปฏิบัติแบบไหนจากแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวัลลดีนะจาอูมินบะอ์ดิฮิมยะกูลูนร็อบบะนักฟิรลานาวัลอิคฺวานินัลลดีนะซะบะกูนาบิลอีมานและบรรดาผู้ซึ่งที่มาหลังจากพวกเขาหลังจากบรรดาซอฮาบะคือพวกเรานี่แหละยะกูลูนร็อบบะนักฟิรลานาวัลอิคฺวานินัลลดีนะซะบะกูนาบิลอีมานพวกเขาทั้งหลายจะกล่าวว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงอภัยให้กับเราและอภัยให้กับบรรดาผู้ซึ่งที่มีอีมานก่อนหน้าพวกเราคือบรรดาซอฮาบะเพราะฉะนั้นศึกษาประวัติบรรดาซอฮาบะเพื่อรู้ถึงเกียรติคุณที่เขาได้ทำเพื่ออิสลามตามแนวทางท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเอาแนวทางเขานั้นมาสู่การปฏิบัติพี่น้องผู้มีเกียรติหนึ่งในการที่เราจะทำให้เรานั้นเพิ่มพูนอีหม่านนั่นคือการที่เรามองสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟะลายันซุรูนอิลัลอิบลิกัยฟะคุลิกัตและพวกเขาทั้งหลายจะไม่มองไปยังอูฐว่าอูฐเนี่ยมันถูกสร้างมายังไงว่าอิลัสซามาอิกัยฟะรุฟิอัตแล้วทำไมไม่มองไปยังฟากฟ้าว่าฟากฟ้าเนี่ยมันถูกยกขึ้นมายังไงว่าอิลันจิบาลิกัยฟะนุซิบัตและไม่มองไปยังภูเขาว่าภูเขาเนี่ยมันถูกวางมายังไงว่าอิลัลอัรดิกัยฟะซุติฮัตแล้วทำไมไม่มองไปยังพื้นดินแล้วก็คิดไข้ควรว่าพื้นดินเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำให้มันแผ่กว้างมายังไงพี่น้องผู้มีเกียรติเพราะฉะนั้นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านก็คือการมองไปยังสิ่งถูกสร้างของอัลเลาะห์และให้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนะฟีคอลกิสซะมาวาติวัลอัรฎ์วัคติลาฟิลไลลิวันนะฮารแท้จริงการสร้างชั้นฟ้าต่างๆและแผ่นดินและการเปลี่ยนผันกันระหว่างกลางคืนและกลางวันจะเป็นเงื่อนไขเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณให้เราได้ให้คนที่มีสติปัญญาได้ควรคิดอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้อีกว่าวะฟีอัมฟุซิกุมอัฟลาตุบศิรูนและในตัวของพวกเจ้าเนี่ยทำไมพวกเจ้าไม่มองดูกันทำไมพวกเจ้าไม่คิดกันถึงในตัวของพวกเจ้าว่าอัลเลาะห์ตะอาลาสร้างมนุษย์มายังไงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าละกอดคอลักนัลอินซานะฟีอัห์ซานิตักวีมแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างมนุษย์มาในรูปแบบที่สวยงามที่สุดพี่น้องผู้มีเกียรติหนึ่งในการที่ทำให้เราได้เพิ่มพูนอีหม่านก็คือการที่เราเอาใจใส่กับการปฏิบัติอามันที่ซอละเป็นอามันที่ดีท่านอิหม่ามอัลซาอีได้บอกว่าอัลอีมานยะซีดฮัตตายะบุลุกุอัฟอาอัมซาลัลจิบาลอีหม่านจะเพิ่มพูนจนกระทั่งว่าเพิ่มพูนไปเหมือนกับเพิ่มพูนยังเหมือนกับภูเขาความที่มันเพิ่มพูนขึ้นมากมายวายังกุสฮัตตาลายะบกอมินฮุชัยและอีมานเนี่ยอาจจะลดลงจนกระทั่งว่าไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอีมานเราจะเพิ่มพูนด้วยการปฏิบัติของเราเราต้องเอาใจใส่กับการปฏิบัติของเรากับอามานของเราว่าอามานของเราเนี่ยจะทำให้อีมานของเราเพิ่มพูนหรืออามานของเราถ้าเราไม่ปฏิบัติจะทำให้อีมานของเราเนี่ยมันลดลงและหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราเพิ่มพูนอีมานก็คืออะไรคือการที่เรานั่งฟังการพูดถึงอัลลอฮ์การนั่งฟังการเรียนรู้การศึกษาอัลกุรอานและศึกษาฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งมีรายงานท่านมัดบินคอตตอบท่านได้บอกว่าบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านบอกกับคนที่อยู่ในใกล้ตัวของท่านว่าตะอาลานัซดัดบิฮีอีมานาให้มานี่มานั่งร่วมวงกันเราจะได้มาเพิ่มพูนอีหม่านกันพี่น้องผู้มีเกียรติในเมื่อเราพูดถึงการเพิ่มพูนอีหม่านเราได้รู้ว่าอีหม่านมีการเพิ่มพูนเช่นกันอีหม่านมีการลดลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเพิ่มมันก็จะมีการลดสาเหตุของการทำให้อีหม่านของเราเพิ่มของเรานั้นลดมีอยู่หลายสาเหตุด้วยกันเราแบ่งได้เป็นสาเหตุที่เป็นสาเหตุจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในภายในคือในตัวของเราเองพี่น้องสิ่งที่ทำให้เราลดอีหม่านในตัวของเราเองก็คืออะไรฮะคือการไม่รู้การโง่การไม่รู้การรอจากการไม่รู้ได้ด้วยกับการเรียนรู้ด้วยกับการศึกษาหาความรู้สิ่งที่ทำให้เราอิหม่านเราลดในตัวของเราเองคืออะไรฮะคือการเผลอไผการหลงลืมเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกว่าวัลละดีนะจาฮาดูฟีนาและนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาและบรรดาผู้ซึ่งที่เอาใจใส่กับศาสนาของเราต่อสู้เพื่อศาสนาของเราเราจะให้ทางนำของเขาให้ทางนำของเราแก่เขาอีกหนึ่งสิ่งในตัวของเราที่ทำให้เราได้อีหม่านของเราได้ลดลงก็คืออะไรอันนัฟซุนอัมมารอบิสซูคือจิตใจของเราที่มันได้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งที่มันไม่ดีพี่น้องทั้งหลายอัลเลาะห์ตะอาลาได้แบ่งจิตใจของเราไว้เป็นหลายประเภทด้วยกัน
บางจิตใจบางคนเนี่ยเป็นจิตใจมุตมาอินนะเป็นจิตใจที่สงบนิ่งบางจิตใจของคนเนี่ยอัมมารอบิสุมีสิ่งที่มาดึงเราไปทำความชั่วอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเรายังต้องต่อสู้กับมันต่อสู้กับจิตใจของเราและนำตัวเราไปสู่สิ่งที่ดีๆสาเหตุภายนอกปัจจัยภายนอกที่มันจะมาดึงเราทำให้เราออกห่างจากการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ทำให้อีหม่านของเราลดลงก็คืออะไรฮะคือชัยฏอนชัยฏอนมันคือตัวที่จะมาล่อลวงของเราและคือตัวที่มันสาบานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะล่อลวงเราจนวันกิยามะห์กอลาฟะบิอิซซะติกะลูกุบิยันนะฮุมอัจมาอีนขอสาบานต่ออัลเลาะห์สาบานด้วยความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เลยว่ามันจะทำให้พวกเราเนี่ยหลงทางกันทั้งหมดเลยอิลลาอิบาดะกะมินฮุมมุคลิซีนแล้วมันรู้ว่าบ่าวที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เนี่ยมันจะล่อลวงไม่ได้มันจึงบอกว่ายกเว้นบ่าวของพระองค์ที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์พี่น้องผู้มีเกียรติอัลเลาะห์ตะอาลาจึงให้เราขอดุอาให้รอดพ้นจากชัยฏอนพระองค์ได้บอกว่าวะกุรร็อบบิอาอูซุบิกะมินฮัมซาติชชยาตีนและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้ผู้บานของฉันฉันขอความวางจากพระองค์ให้พ้นจากการล่อลวงของชัยฏอนวะอาอูซุบิกะร็อบบิอัยยัฮดุรูนและฉันขอความวางจากพระองค์ไม่ให้ชัยฏอนเนี่ยมันจะมาหาเราได้เพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติชัยฏอนเนี่ยมันได้สาบานต่ออัลเลาะห์ไว้แล้วว่ามันจะมาล่อลวงเราและมันก็จะทำงานนั้นไปจนวันกิยามะห์ในเรื่องของการล่อลวงมนุษย์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนกออาดาลิบนีอาดัมบิอุตรุกิฮิแต่จริงชัยฏอนเนี่ยมันจะนั่งคอยดักขัดขวางเราอยู่ตามทางเดินเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติให้เรารู้อยู่เสมอว่าชัยฏอนเนี่ยมันจะดักล่อลวงเราตามทางเดินของเราเพราะฉะนั้นชัยฏอนมันได้ใช้ความพยายามในการล่อลวงเราเราจึงต้องใช้ความพยายามในการยืนหยัดบนศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัยฏอนไม่ได้บอกว่าซุมมาลาอาติยันนะฮุมมินบัยนีไอดีมอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าไว้ในกุรอานว่าซุมมาลาอาติยันนะฮุมมินบัยนีไอดีฮิมแล้วฉันจะไปหามนุษย์จะไปล่อลวงมนุษย์จากทางด้านหน้าของพวกเขาวะมินคอนฟีฮิมไปล่อลวงจากทางด้านหลังของพวกเขาวะอันไอมานีฮิมแล้วจะไปล่อลวงจากทางด้านขวาของพวกเขาวะอันชามาอิลิฮิมและจะไปล่อลวงจากทางด้านซ้ายของพวกเขาวะลาตัจีดูอักษรุฮุมชากิรีและเจ้าจะไม่พบว่าคนส่วนมากของมนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่ขอบคุณเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีเกียรติอย่ามีความภาคภูมิใจในความเป็นคนส่วนมากถ้าเราอยู่ในการหลงผิดแต่ให้รู้ว่านั่นคือการล่อลวงของชัยฏอนอีกหนึ่งในสาเหตุภายนอกทำให้เราหลงทางก็คือโลกดุนยาและฟิตนะห์ในโลกดุนยาอีกหนึ่งในสายทำให้เราได้หลงทางก็คือโครนาซูคนที่เราคบอยู่ท่านนบีได้บอกว่าอัลมัรอูอะลาดีนิคอลีลิฮีคนหนึ่งคนใดนั้นจะอยู่บนมารยาทของคนที่เขาคบฟัลยันซุรอะฮาดุกุมมันยูคอลิลดังนั้นให้เรามองดูด้วยว่าเราจะคบหากับใครอัลกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะลากุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีมسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله